ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสใครที่หลงใหลการจิบน้ำชายามบ่ายไปพร้อมๆกับการละเมียดละไมชิมขนมสวยๆที่มีคอนเซ็ปต์ไม่ซ้ำใครนะครับแถมยังมีอัฟเตอร์นูนทีเซตที่จัดจ้านในเรื่องของพรีเซนเทชันแล้วก็รสชาติและทั้งหมดนี้นะครับก็คือไฮไลท์ของ Divina Forest Cafe ที่นี่นั่นเองนะครับสำหรับสายหวานหลายๆคนนะครับที่ชื่นชอบการผ่อนคลายด้วยการเข้าสปานะครับคงรู้จักร้าน Divina อยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับที่นี่เลยที่ผมพามานะครับDivina Forest Cafe นะครับและบอกได้เลยนะฮะว่าเมนูนี้อลังการงานสร้างมากๆแต่ถ้าสายหวานคนไหนนะครับมาถึงแล้วผมแนะนำเลยนะฮะอันนี้ชื่อเมนูว่าเค้กหม้อแกงเมืองเพชรนะครับเสิร์ฟมาคู่กับไอศกรีมเป็นไอศกรีมมะพร้าวอ่อนนะครับดูเนื้อด้านในนะฮะละเอียดมากเนียนสุดๆเนื้อมันเนียนแล้วก็เบาแต่มันยังคงความเป็นหม้อแกงแบบไทยๆอยู่อ่ะพอเราเคี้ยวโดนตัวหอมเจียวอ่ะมันก็จะมีความหอมแล้วก็จะได้ความหวานจากคาราเมลอีกมันเป็นอะไรที่เข้ากันจริงอันนี้แนะนำเลยมาลองชิมตัวไอศกรีมนะฮะก็จะเป็นไอศกรีมมะพร้าวอ่อนนะครับสดชื่นและชื่นใจมากเมนูต่อมานะครับนี่เป็นเครื่องดื่มครับชื่อว่าเมนู Mango Sticky Rice Smoothie อันนี้จะเป็นมะม่วงแบบมาครึ่งลูกแล้วก็ผ่าให้เราแต่ว่าขออนุญาตชิมตรงนี้ก่อนละกันเด็ดขาดมากพอเราดูดเข้าไปเนี่ยก็จะมีให้แบบได้เคี้ยวข้าวเหนียวนิดนึงแล้วก็มีมะม่วงอยู่ในนี้อากาศร้อนๆแบบนี้นะฮะมาเจอถ้วยนี้นี่ฟินมากครับแล้วก็ถึงเมนูไฮไลท์ของวันนี้นะครับที่สุดของที่สุดจริงๆอันนี้ชื่อว่าเซตเรนฟอเรสต์อัฟเตอร์นูนทีเซตนะครับแล้วก็จะเสิร์ฟคู่กับนี่อันนี้จะเป็นสเปเชียลเบลนด์ทีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากชาก่อนดีกว่าต้องบอกว่าชาของเขานี่ล้ำลึกมากๆนะฮะมีส่วนผสมหลายอย่างทีเดียวในเซตนี้นะครับRainforest Afternoon Tea Set เนี่ยเรียกได้ว่ามีขนมหลายอย่างเลยตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นสโคนครับสีจะออกชมพูชมพูหน่อยแน่นอนครับต้องเป็นแบบไทยๆก็จะต้องเป็นรสชาไทยส่วนสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้นะฮะอันนี้จะเป็นรสฟักทองครับและแน่นอนฮะการที่เราจะกินสโคนนะฮะมันก็ต้องมีเครื่องจิ้มนิดนึงอันนี้คือแยมลิ้นจี่กุหลาบนะครับหรือว่าจะเป็นอันนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นครีมชีสโอ้โหไม่เคยเจอจริงๆอันนี้ดูสีสันแล้วแบบสวยงามมากต้องลองครับมาทีเด็ดของเขาเนี่ยยังคือเป็นกลิ่นเนยที่ยังหอมแล้วก็น่ากินมากๆแล้วพอมาทานคู่กับตัวแยมของเขาเนี่ยมันจะมีรสชาติหวานๆเปรี้ยวๆนิดนึงอันนี้คือบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆนอกเหนือจากสโคนนะฮะในเซตนี้นี่ยังมีอีกหลายอย่างอันแรกเลยนะครับแบบไทยๆอันนี้สะดุดตาผมมากบัวลอยนะฮะน่ากินมากๆความเข้มข้นนะฮะดูโอ้โหกะทิเข้มข้นมากนะฮะแล้วก็เป็นบัวลอยเผือกอร่อยมากครับตัวบัวลอยเนี่ยนุ่มๆนะฮะแล้วก็มีน้ำกะทิครีมๆแบบนี้มาเจอในส่วนที่เป็นพุดดิ้งเด้งๆนิดนึงเนี่ยอร่อยมากสำหรับมูสช็อกโกแลตที่นี่นะฮะด้านบนเนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นการตกแต่งแบบสวยงามมากๆเข้ากับธีมร้านที่นี่จริงๆนะครับเพราะว่าจะเป็นคล้ายๆกับผืนป่าเลยใครที่ชอบทานช็อกโกแลตนะฮะถ้วยนี้นี่คือฟินมากๆเพราะว่าช็อกโกแลตเข้มๆเต็มๆเลยสายหวานคนไหนนะฮะที่สนใจนะครับเมนูแบบสวยๆอลังการแบบนี้นะก่อนกินเราถ่ายรูปได้นะฮะแล้วก็ผสมผสานความเป็นไทยกับตะวันตกด้วยห้ามพลาดจริงๆนะครับกับที่ Divina Forest Cafe ครับสำหรับร้าน Divina Forest Cafe นะครับตั้งอยู่ที่ชั้น1ของศูนย์การค้า Central World นะครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็พร้อมแล้วนะครับกับเมนูขนมหวานอร่อยๆเอาเป็นว่าเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยว Falcon คุณผู้ชมครับ
คนที่ชอบทำขนมบูเบอรี่ชีสพายครับจริงๆทำไม่ยากหรอกเคล็ดลับนั่นเหรอเพียงแค่คุณผู้ชมเตรียมนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟาลคอนและครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟาลคอนติดบ้านไว้เท่านั้นล่ะตำรับนี้ทำได้ง่ายมากไม่เชื่อคุณผู้ชมไปชมสิครับวิธีทำแป้งพายใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลไอซิ่งเข้าด้วยกันลงในอ่างตีเปิดเครื่องตีผสมให้เข้ากันเติมเนยสดชนิดเค็มตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเนยกระจายทั่วแป้งใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนตีจนแป้งจับกันเป็นก้อนปิดเครื่องพักแป้งไว้2ชั่วโมงกลุ่มแป้งพายลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตัดขอบแป้งส่วนที่เกินออกให้สวยงามจากนั้นใช้ซ่อมจิ้มแป้งพายให้ทั่วนำเข้าเตาอบครับทาถ้วยพายอบสุกด้านในด้วยไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลว์ละลายเตรียมไว้วิธีทำไส้คัสตาร์ดนมละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเปิดไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มและเจลาตินที่ละลายเตรียมไว้คนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทวิธีประกอบตักไส้คัสตาร์ดนมลงในแป้งพายที่เตรียมไว้ตกแต่งด้านบนด้วยบูเบอรี่สดให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นจนถึงเวลารับประทานคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กสปันเค้กหลากสีมาฝากกันค่ะวิธีทำเค้กสปันเค้กหลากสีผสมแป้งเค้กตราริบบิ้นแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมผงและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีผสมด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ3นาทีแล้วใส่เนยสดชนิดเค็มละลายนมข้นจืดตีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมเป็น6ส่วนเท่ากันผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้เทลงในถาดอบสีละ1ถาดเปลี่ยนหน้าให้เรียบแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 6-7 นาทีกดเค้กแต่ละสีด้วยพิมพ์วงแหวนเรียงเค้กสปันสีม่วงลงในแก้วเสิร์ฟบีบบัตเตอร์ครีมใส่ด้านบนวางด้วยเค้กสีฟ้าบีบบัตเตอร์ครีมใส่ด้านบนทำเช่นเดิมตามลำดับนั้นบีบตกแต่งด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบโรยตกแต่งด้วยลูกปัดน้ำตาลพร้อมเสิร์ฟค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูเค้กสปันเค้กหลากสีแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอบอร่อยๆมาฝากเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังจะทำบัตเตอร์เค้กงาดำครับ